ค่ะรายงานตัวนะคะมาถึงแล้วจะเหนื่อยแค่ไหนก็มาถึงนมัสการค่ะเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงยังทันนะคะโอ้ยบุญเนาะเพิ่งมาถึงยังทันนึกว่าไม่ทันท่านแล้วนึกว่ามาไม่ทันท่านโชคดีมากเลยอ่ะโอ้ยสาธุนึกว่ามาไม่ทันใส่บาตรโชคดีมากค่ะโชคดีมากเลยหลวงพ่อโอ้ไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยไลฟ์สดอยู่ถ่ายให้หน่อยนะครับขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนนะครับทุกท่านนะครับที่ไปมาได้สะดวกนะครับสาธุครับขอบคุณนะคะเวลาถ่ายอ่ะบนโบสถ์ครับท่านสุดนะครับในพระสงฆ์นะครับทุกรูปนะครับขอได้หนุนนะครับที่หน้าเสาบดีพระราชาวัดในช่วงเช้านะครับท่านขอเรียนทราบถึงกำหนดการคร่าวๆอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติแล้วนะครับก็จะไปพร้อมเพรียงกันที่หน้าอนุสาวรีย์ที่พระราชาวัดโดยประกอบพิธีถวายสักการะนะครับในการเดียวกันจากนั้นญาติโยมสาธุชนก็จะประกอบพิธีการแห่พระป่าสามัคคีบูรณะปฏิสังขรณ์ช่องฟ้าประดับการพาชีวิตสมาธิของไทยครับซึ่งในการนี้นะครับพระป่าสามัคคีในการนี้รองประธานจัดหาทุนให้แก่คุณโพลานอุดรักษ์นะครับนี่โอ้ยดีสวัสดีค่ะมีอะไรสดมาทันมาถึงก็ได้ยังได้ชัยลาก็ได้เดี๋ยวคุยกันนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่เต็มใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ที่ริมรั้วที่วัดชัยรอบวัดชัยเลยค่ะแม่จ๋าเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้นะคะให้แม่กับคุณผู้ชมนะคะหนูแม่เพิ่งมาถึงขับรถมา2ชั่วโมงตอนนี้เห็นบรรยากาศนะคะก็คือเป็นวันครบรอบที่หลวงเตี่ยท่านเสีย17ปีนะคะวัดไทยรอดอัจฉริยะนะคะแมมทีวีนะคะขอส่งสัญญาณให้คุณผู้ชมทั่วโลกนะแม่นะมาให้ดูชมบรรยากาศสำหรับคนที่ไม่ได้มาเราก็เป็นแมมทีวีนิวนะคะคืออยากจะสื่อสารให้ลูกหลานที่ได้มานะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ครบรอบลูกหลานจะระลึกถึงท่านไงอยู่ไกลทุกคนก็มาแล้วก็มีโรงทานด้วยใช่ไหมแม่โรงทานอย่างแม่เนี่ยปลูกต้นไม้แม่เต็มก็ปลื้มอ่ะเธอปลูกต้นไม้เห็นต้นไม้งามก็เออดีใจมีคนเข้ามาก็โอ้โหวัดไทยเดี๋ยวนี้สวยงามต้นไม้ใครเป็นคนปลูกใช่แม่เดือนเต็มคนนี้แหละเดือนเต็มจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนแม่คนนี้วันนี้สีม่วงตกค้างเหรอตกค้างเนี่ยแม่ตอนนี้ก็ลูกมาเมื่อกี้เนี่ยจอดรถโชคดีมากวน3รอบหนูคิดในใจอธิษฐานว่าขอเถอะหนูจะมาทำบุญแม่เชื่อไหมว่ามีคนเขาออกหนูบินมีคนเขาออกแล้วหนูอยู่ที่ตรงนั้นแล้วหนูมาได้พันใส่บาตรหลวงปู่ได้ใส่2ลูกเองหลวงพ่อเป็นคนสุดท้ายใช่ได้รู้เปล่าคิดว่าบุญตัวเองไม่ถึงแล้วไงนี่ต้นไม้นะแม่ขนมาจากบ้านนะไอบิลิฟอยู่มั้มเดือดจ๊อบคือว่าแม่เราจะขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงไหมแม่น่าเดี๋ยวอยู่ใกล้ต้นไม้แม่จะได้ต้นไม้ทำให้เราร่มเย็นไงแม่พอกลับถึงบ้านนะเมื่อคืนเนี้ยพ่อจะก็ขนเสริมขึ้นรถมาเลยแม่ถือให้หนูไหมหน่อยโอเคนี่ว่าจะถ่ายตอนนี้พระสงฆ์ทุกรูปเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะมีโดมด้วยแม่ข้างบนมีนักข่าวโดมด้วยเมื่อวานนี้พระอาจารย์อีกองค์นึงก็ท่านก็ไปที่วัดเซนต้าบาบาร่านะเมื่อวานนี้เป็นวันคือวันเกิดหนูไม่มีเวลาทำหนูเลยทำวันที่31ก็ยังถูอยู่ในเดือนเกิดอยากให้แม่นำเตือนช่วยเจ็บช่วยจับไว้ให้หนูนะแม่จับไปแล้วจับตรงไหนจับตรงนี้เดี๋ยวเราก็หลุดมือไม่หลุดจับนี่เล็บยาวเดี๋ยวจับไว้อย่างนี้โอเคให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ดูเนาะ okay. จับนิ่งๆไว้หนูเอาไมค์ก่อน okay. นี่คือภาคภูมิใจนะแม่วัดไทยเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเนาะคือที่วัดไทยนี่คือวัดแรกใน US เลยนะคะใช่ทุกคนก็มารวมใจกันอยู่ตรงนี้
ูจะเอาไมค์เพราะว่าเสียงดังแม่เราต้องมีไมค์เพราะเพิ่งได้ไมค์มาจากพระอาจารย์บุญจกรที่เราไปศูนย์ปฏิบัติธรรมไงท่านอะไรของขวัญมันเกิดของเล่นใหม่หนูนี่ไมค์ตัวนี้จะเป็นไมค์เอาไว้สัมภาษณ์ใครต่อใครนี่คุณผู้ชมอดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้ขณะนี้รอหลวงปู่เก่าใช่ไหมคะแม่พอหลวงพ่อท่านไม่ค่อยสบายนะถ้าอยู่แดดนานๆไม่ได้นะแต่ท่านต้องรอเชิญบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สุดๆเลยจากวัดไทรจิตนำขับรถมาเนี่ยไกลก็มาไม่มีปัญหาค่ะแม่ถือไว้ก่อนนะแม่นะแม่พูดอะไรนิดนึงเรื่องต้นไม้โอเคจะให้พูดภาษาอังกฤษเปล่าคะภาษาอังกฤษเลยโอเค This is the Wat Thai of Los Angeles. It's the first Thai temple in Los Angeles or in US. It's the first one. ขอแรงชายคนนี้ลงให้หนูได้ไหมคะโอเคให้มันลงโอเคครับอุ้ยขอบเนี่ยแม่ตอนนี้แม่พูดได้เลยนะไมค์อยู่กับแม่เนี่ยคุณผู้ชมให้สัญญาณด้วยนะว่าไมค์เสียงชัดไหมพูดให้หน่อยแล้วตอนนี้หลวงพ่อกำลังทำพิธีนะคะมือสั่นนิดนึงโอเคได้เรื่องนะถ้าไม่มีมือมันไม่ได้นะแม่เราก็ฟังเทศไปในตัวเลยนะคะตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เดือนสิงหาแดดจะร้อนมากแต่เมืองไทยนี่ฝนตกนะแม่จ๊ะวันนี้ท่านอาจารย์ก็ถ่ายรูปอาจารย์เจ้าขาเราสองคนกำลังรายงานอยู่ว่าครบรอบ17ปีใช่ไหมเจ้าคะ17ปีสมพครบรอบ17ปีนะครับการจากไปของพระธรรมราชานุวัตรหรือหลวงเตี่ยนั้นเป็นการที่ชาวพุทธเราได้สูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่คุณธรรมความดีที่หลวงเตี่ยได้สร้างไว้กับเยาวชนชุมชนคนไทยนั้นนะครับเป็นสิ่งที่งดงามมากนะครับโลกสวยด้วยธรรมโลกงามด้วยบุญทำให้เราพบกันสวรรค์ทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อโลกาสงบเย็นก็ขอเจริญพรนะเป็นวันนี้เลยวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับก็วันนี้เลยเดือนกันยาครับทุกเดือนกันยาก็ทุกปีจะต้องทำเจริญพรนะทุกปีครับทุกปีเพื่อน้อมนึกถึงความทางรอบนอกก็หลายวัดมาจากนิยมวันมหาล้ำลึกอย่างนั้นนะครับมหาล้ำลึกนึกถึงก็คุณของท่านนะครับก็ญาติโยมก็มากันเยอะเลยวันนี้พระสงฆ์ก็ร้อยกว่ารูปนะก็ขอโมทนาบุญนะในนามของพระสงฆ์นะครับอาจารย์สาธุท่านอาจารย์วิโรจน์นะท่านพระครูบาลิกาวิโรจน์จันทธรรมโมจากวัดธรรมมัตนารามนะครับเมืองทูซอลลิโซนาจากลิโซนามาด้วยกันสี่รูปวัดธรรมรัตนารามเชิญนะเชิญนะอยู่ใกล้ๆสนามบินนั่นแหละสนามบินอินเตอร์ทูซอลเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตถ้าผ่านไปก็ไปเยี่ยมวัดนะแต่ยังโยมเนี่ยโยมแดนก็เป็นทหารสมัยนั้นจะย้ายทุก3ปีโยมอยู่ใน US ได้ไปทั่วหมดแล้วค่ะเจริญพรก็อยู่เลยเจริญพรเจริญพรนี่ก็รอบๆนะครับไลฟ์สดไปทั่วโลกเลยใช่ไหมสาธุสาธุสาธุจ้ะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมได้บุญมากท่านเอาเบอร์ไว้ไหนนะลูกตัวขอหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเสียงสวรรค์นะคะที่กำลังชมอยู่นี้ก็คือพระพุทธรูปรวมจำนวน100รูปได้ไหมแม่ธรรมดาแล้วจะมาที่ลงชื่อว่า120แต่เสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมาประมาณ70กว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวัน3 day weekend Labor Day Labor Day
everybody go out of town because it's the late day, three-day weekend, okay? Mm-hmm. Today is very, not many people come to the temple today. Okay, ขณะนี้เราเดี๋ยวเราตัดไปบนทำพรหมพิธีนะคะหลวงปู่ก็คงจะต้องกรรมการคงจะต้องนิมนต์ขึ้นโบสถ์นะคะใครที่ดูชมคลิปนี้แมมทีวีเอาบุญมาฝากถึงบ้านเลยเออค่ะจังหวะเนาะแม่เนาะอ้าวจังหวะแล้วเราสองคนไม่ได้นัดกันด้วยแล้วจังหวะมาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะแห่พระป่านะคะอ๋อมีพระป่าแห่ด้วยมีพระป่าแห่สำหรับทำบุญให้หลวงเตี่ยแล้วก็ที่ว่าที่ทำบุญที่หาเงินที่จะซ่อมหลังคาโบสถ์เพราะหลังคาโบสถ์นี่คือรู้สึกว่านานแล้วรู้สึกอาจจะงั้นหนูก็ไปเป็นนางฟ้อนเลยเอาอย่างนี้แม่เราจะหยุดการถ่ายทอดเพลงนี้ก่อนแล้วพ่อหนูจะได้ไปถ่ายรูปกับท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแม่พระป่านะพระป่าไม่ใช่มีแค่นี้นะยังมีที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญมาอย่างต่อเนื่องมาหลายส่วนด้วยกันนะก็ได้ประกาศอนุโมทนาเป็นรายชื่อนะบนแผ่นกระดานหรือว่าบนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะโยมท่านใดที่ไม่มีชื่อก็ได้มาแจ้งที่พระสงฆ์ก็ได้นะตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะที่พระสงฆ์ก็ไม่ต้นพระป่าของต้นพระป่านะคะสมาคมชมรมต่างๆแล้วก็มีคุณชีพได้มาแจ้งว่ามีต้นพระป่าของต้นที่ต่างๆนะคะตอนนี้พาคุณผู้ชมมารับบุญนะคะเดี๋ยวเกาะบุญไปกับแม่เดือนเต็มนะคะนี่จะขอไม่มาเลยมาแทนได้ไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ไอ้แม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเห็นต้นดอกไม้นี่สวยมากเลยนะคะอยากจะคุณผู้ชมนะคะถ่ายทอดสดแมมทีวีถ่ายทอดสดนะคะมาเมื่อกี้นี่เองโอ้โหมาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจดีมากดีมากสาธุสาธุก็ประกวดได้รางวัลป่ะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเราจะไปท่านอาจารย์ถ่ายรูปท่านเราจะเห็นรูปไหมอ่ะเดี๋ยวเห็นรูปเปล่าแล้วท่านจะลงอะไรเนี่ยลงในอะไรที่ตัวส่งมาให้โยมน่ะตั้งแต่เป็นพระเป็นศูนย์เด็กพระมหาเถระนะครับและช่วงเวลาที่ท่านจะมาภาพนั้นร้อนมีจุดประสงค์จะเดินทางมาสอนแม่ทางนู้นหลวงพ่อและจากวันนั้นที่ต้องมาพวกเราที่อันนั้นเข้าใจแทนนะมีร่มพี่ระดาแมมทีวีไงแมมทีวีคุณผู้ชมคะบรรยากาศนะคะแห่พระป่านะคะ3รอบใช่ไหมแม่3รอบนะคะนี่คือวัดไทยรอดอันเจลิสนะคะเป็นวันสำคัญที่สุดของไทยสวัสดีเจ้ามาค่ะมาค่ะไม่ว่าที่ร้อนจีริศก็ยังมีพระวัดพระแจ้งนะคะอยู่ร่วมด้วยนะคะยังไม่ได้ไปหาพี่สำอางเลยมานี่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูขบวนเริ่มขบวนนะคะก็จะเป็นนักศึกษาธงชาติอเมริกาธงชาติศาสนาธงชาติแคลิฟอร์เนียแล้วก็ธงชาติไทยนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะอากาศจะร้อนนะคะเราก็ไม่เกี่ยงนะคะขอมุมสูงๆนี้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะคะนี่คือวัดไทยร้อนเจลีนะคะขอมุมสูงๆนี้ดีกว่านะคะเห็นอยู่นี่ก็คือคณะนางรำนะคะคณะนางรำวัดไทยร้อนแอนเจลีนะคะครบรอบ17ปีของหลวงเตี่ยได้
ของลูกศิษย์ลูกหานะคะเรื่องปูชาจิตนะคะแหม่มก็คงจะทำหน้าที่นะคะทำสื่อข่าวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะเป็นที่ที่สร้างความเจริญให้กับชุมชนไทยนี่แล้วเดี๋ยวคงจะไปที่บูธนะคะตระกูลซอสดิคุณนะครับมีคุณภูมิศักดิ์จะมาสักการเจ้าค่ะที่ดินผืนนี้นะครับประเทศไทยที่เคยย้ายย้ายถิ่นฐานจากที่ต่างๆเนี่ยนะครับไปเช่าที่บ้านนะครับไปอยู่อาศัยตามบ้านเขาก็มีว่าเป็นก็เป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่นี่คือบรรยากาศนะคะเอามาฝากแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอจบไปที่นี่ก่อนนะเข้ามาในบ้านแล้วคุณผู้ชมคะเราสองสาวพี่สมมาจากออฟนาดแมมทีวีค่ะแมมแล้วก็พี่สมมาจากออฟนาดนะคะเราจะเมื่อกี้เราไปทำฟังธรรมก็คือแล้วไปเฮ็ดบุญแล้วหลวงเตี้ยเตี้ยวันนี้จะมาดูจิตใจที่น้องชาวไทยที่คาลิฟอร์เนียวันใหญ่สำคัญแม่นไปดูเริ่มต้นจากบุญแรกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกข้ามาแต่เราก็มาบอกบุญนะบอกบุญการบุญเนี่ยพี่สมเข้าเฮ็ดแบบไหนก็ได้เป็นบ้านแม่นมื้อนี้เอ้ยเฮ็ดงานอยู่แบบนี้เนาะบุญเกิดป้าก้อยอยู่ๆป้าก้อยขับรถไปป้ายสมไปทำบุญที่วัดไทยโอ้เกิดเรียนเลยป้าก้อยค่ะนี่มาทันใส่บาตรป่ะมาทันได้ใส่ท้องโอ้สององค์แล้วคนสุดท้ายเป็นเหลียงโอ้หลวงพ่อสาธุนะคะเอาอย่างนี้พี่สมต้องช่วยหนูแล้วล่ะนะพี่สมรู้ดีนะช่วยอ่านนะพี่เป็นคนอ่านป้ายชื่อคนที่เป็นโรงทานที่แจกนะพี่จับไว้นะอันนี้เป็นร้านคุณสมเจตเนาะค่ะพี่อ่านนะหนึ่งจับไว้ร้านคุณสมเจตอ่ะมีร้านใครบ้างมีเจ้าใหม่ร้านคุณสันสมเจตพูดไปก่อนไม่เอาก่อนไม่รู้ไม่ต้องหายหนูพูดไปก่อนนะคะเอาบุญนำกันเนาะหนูก็จะเอาไปเจตเพื่อทำอะไรดูให้หน่อยเป็นแจกอะไรลงทางอะไรอันเป็นแจกของหวานอะไรอีกพูดไปเรื่อยๆให้หนูทำเอาไปบำรุงสุขศาสนาเนื้อเดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงเดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงนะหนูจะเดี๋ยวนะพี่สมแป๊บนึงถือนี่หนูกลับแล้วหนูจะทำข่าวแบบก็ไปมาเมื่อนี้มาพี่ตามหนูมาหนูเบาๆนะนี่คือถือไว้นะถือไว้ถือกล้องไว้นี่คือเขาเรียกว่าบุญใช่ไหมคะใช่แล้วคุณสมเจตคนไหนคะผมครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเป็นตาแซ่บใช่ไหมคนใจดีนะคะข่าวอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะสวัสดีครับมาทำโรงทานอะไรคะสวัสดีครับผมปุ๋ยครับสมเจตครับมีขนมมางานหลวงเตี่ยครับโฆษณาสาธุด้วยยินดีครับยินดีครับก่อนไปทำงานก่อนเราจะมาทานทีหลังได้เลยค่ะครับค่ะจากทีวี USA นะคะสาธุนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ยังมีต้นเงินด้วยใครที่สมมุติว่าอันนี้ถ้าสมมุติใครที่มารับของหวานอยากจะบริจาคเงินต้นกฐินร่วมสมทบก็ได้ใช่ไหมคะค่ะก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่บูธแรกเลยนะคะและดูสังเกตเสื้อของท่านนะคะคิดถึงหลวงเตี่ยน่ารักมากเลยผมเด็กหลวงเตี่ยคุณต้มน้ำปุ้นค่ะอร่อยมากค่ะเป็นขนมโบราณขอมาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมอันนี้นี่คือสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังมีขนมแบบนี้เป็นข้าวเหนียวแล้วมาใส่กับอันนี้สุดยอดขอสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามไปอีกพี่สมกับน้องแหม่มจะพาตะลุยร้านนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะคุณมูลนิธิน้ำใจโดยคุณสมชายชายทันทีมงานนะคะโอ้ท่านมาตักน้ำแข็งให้เองนะคะจำได้ท่านผู้นี้ล่ะให้รางวัลหนึ่งอ่ะเหมือนแต่งกายชุดอีสานไงไม่ธรรมดานะคะพี่ดูสิหน้าโอ้ยขอถ้วยหนึ่งที่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะพี่สมนะน้ำแข็งใสทักทายหน่อยโอ้โหลงมือเองเลยเหรอคะท่านเหนื่อยมากเหนื่อยมากท่านกำลังยุ่งขอให้ได้เพิ่มเยอะอาเจ้มาชุดนี้ท่านกำลังยุ่งอยู่พี่สมยังจำแล้วไม่เคยลืมเลือนเคยเตือนเราตัวเองเอาไว้ที่ฉันชื่อสวัสดีค่ะชื่อลำใหญ่ลำใหญ่ค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยชื่อลำใหญ่ปากส่งโอ้ยนึกว่าร้านใครร้านอันคุณพี่ป๋านี่เองลำใหญ่ลำใหญ่กินดีไรแอมไอเลิฟยูนะคะค่ะลำใหญ่นะคะคนนี้เป็นคนใจบุญเมื่อกี้นี่ขึ้นไปศาลาบริจาค5,000 เหรียญนะคะกดหัวใจให้ป๋าด้วยป๋ารบกวนกล่าวอะไรนิดนึงอันนี้ให้หนูเหรอคะใช่นี่จากใจนะคะจากใจมอบให้น้องแหม่มก็ลำใหญ่นะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจนะฮะที่มาร่วมงานของหลวงเตี่ยนะครับก็ภูมิใจที่เห็นคนมากันมากมายในวันนี้นะที่วัดไทยนี่ก็ขอบคุณมากสำหรับน้องแหม่มนะครับที่แวะบูธร้อยใจรักนะครับขอบคุณมากโอกาสหน้าเจอกันนะค่ะคุณผู้ชมคะบุรุษท่านนี้นะคะเป็นคนใจบุญและใจดีที่น้องแหม่มจัดงานที่แถลงข่าวที่จะไปประกวดก็คือร้านอิ่มอร่อยบุคคลคนนี้ละค่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็โอ้โหนี่ค่าชมนะคุณผู้ชมไอ้สองพวงพิธีกรนะคะขอถุงด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะป๋านะป๋าตกลงหนูได้ไปที่ฟิลิปปินส์นะคะวันที่10หนูจะบินค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะค่ะขออีกอันนึงขอถุงคุณผู้ชมคะน้ำใจนะคะพี่น้องชาวไทยแหม่มทีวีวันนี้ขอแชร์นะคะเพราะว่าน้อยนักที่คนจะเห็นเบื้องหลังใช่ไหมคะจะเป็นอะไรหรือยังเนี่ยยังต้องไปใช้นะกันแดดเออขออีกถุงนึงขออีกถุงนึงเดี๋ยวอันนี้ให้พี่สมนะพี่สมนะนี่เห็นไหมแหม่มทีวีตามมาคุณผู้ชมคะแล้วบูธนี้นะคะเป็นสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้คุณโอ้โหมาดูไหนกล้องเราไปไหนละอันนี้เป็นอะไรสวัสดีค่ะดร.แหม่มนี่น่ะนี่น่ะเป็นอาหารสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาใครเป็นเจ้าของบูธเอ่ยโอ้แนะนำหน่อยเลยค่ะตอนนี้แหม่มทีวีออกทั่วโลกนะให้คุณผู้ชมทางบ้านน้อยนักที่คนจะเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังถูกไหมคะเราต้องเอาคนเบื้องหลังที่เราอิ่มอร่อยตอนนี้แหม่มยังไม่ทานข้าวนะขอทำงานก่อนค่ะคุยอะไรนิดนึงวันนี้ทำอะไรมาคะพี่สริตานะคะสังเฉยจากสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียทำข้าวแกงเขียวหวานไก่ค่ะนะคะลองชิมสิคะว่าอร่อยไหมเรามาด้วยกันลองทานค่ะค่ะเอามาหม้อใหญ่ๆค่ะหม้อใหญ่เลยค่ะเหลือนิดเดียวเองค่ะค่ะเจ้าสวยนะเอามาหม้อเดียวค่ะหม้อใหญ่เลยทำแกงเมื่อเช้านี้เดี๋ยวจะอร่อยแค่ไหนเหลือไว้ให้แหม่มถ้วยนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณนะคะไปพี่สำอางเปลี่ยนตัวแล้วหนูไม่ได้ไปหาพี่หนูไปฟังธรรมอ่ะมาดูซิพี่ไม่เป็นไรอันนี้บูธอะไรเนี่ยบูธไหนเอ่ยอันนี้ใครเนี่ยไปทีเดียวกันปักใต้ใช่ไหมคะสมาคมนะคะโอ้ยสมาคมคุณผู้ชมคะถ้ามาสมาคมใต้ต้องร้องเพลงใต้นะคะกริ้งขวากริ้งร้อยจังฮู้ร้อยจัง
ขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมไปทำงานก่อนอันนี้อร่อยมากอ๋อ happy working นะคะ happy working ค่ะ happy labor day too วันนี้มีอะไรอาหารคั่วกลิ้งค่ะของใต้แท้ค่ะรสชาติใต้แท้เลยเวลาทานคั่วกลิ้งไปด้วยไหมคะกลิ้งด้วยก็ดีค่ะเพิ่มรสชาตินะคะค่ะก็อนุญาตสาธุด้วยนะคะที่มีจิตใจอันประเสริฐที่มาบริจาคหายากที่แคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่จะมีทำทานอาหารแบบนี้ก็ได้ร่วมบุญกันก็เกิดชาติหน้าจะได้เป็นพี่น้องกันอีกนะคะได้มาเจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราตามไปอีกบูธนึงนะคะบูธอีสานเราหมดแล้วใช่ไหมพี่สำอางว่าเป็นยังหนูมาช้าไปหน่อยอันนี้บูธไหนเอ่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดใครเป็นเจ้าของร้านขอสัมภาษณ์หน่อยคุณเจ้าของร้านคะมีเป็ดสักตัวไหมคะตอนนี้มีเจ้าของเหลือแต่กระดูกค่ะโอ้คุณพี่มีความรู้สึกยังไงคะมาร่วมงานวันนี้โอ้โหดีใจมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของพี่เลยพี่ลูกศิษย์หลวงเตี่ยและกันเกาแก่อุ้ยเกิดไม่ทันหนูเพิ่งมาไม่เป็นไรแต่ได้มาช่วยกับบุญแล้วอย่างน้อยการทำบุญเนี่ยใครมีฝีมือทำอาหารก็ทำไปใครมีแรงทำใครไม่มีอะไรก็ช่วยเงินถ้าถนัดไม่มีเดียก็ได้เนาะก็ถือว่าอยากจะมาชมแม่ครัวไงที่มีจิตใจประเสริฐจะให้คนอิ่มท้องค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะได้บุญกันทุกคนค่ะสวัสดีจ้ามีแต่คนน่ารักสวยด้วยเดี๋ยวขอทักทายเจ้าของร้านหน่อยโอ้ตอนนี้เจ้าของร้านก็กำลังบีซี่อ่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยตอนนี้เดี๋ยวละผ่านไปเรื่อยๆโอเคพี่โอเคแอร์พักค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังการติดตามการถ่ายทอดสดนะคะตอนนี้คณะพระสงฆ์จะมารับดูซิกเนลนะครับแต่ละรัฐนะคะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานครบรอบนะคะการจับไปของหลวงเตี๋ยนะคะท่านมรณภาพไป17ปีที่พอใจของท่านแล้วก็เวลานั้นท่านก็จะกดชัตเตอร์นะครับไว้นะคะเป็นอนุสรณ์ถึงได้มาร่วมทำงานครั้งพร้อมนะครับที่วัดไทยรอดแอนเจลิสนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะ1 2 3 smile จริงๆพักก็ยิ้มมากไม่ได้นะครับต้องสำรวมนะยิ้มแบบยิ้มผิวปากนิดๆนะครับกระหมุกกระหมิ่นก็พอไม่ต้องเห็นฟันนะครับบางวงบอกผมยิ้มทำไมร้อนตายนะยิ้มกระหมิ่นนะยิ้มสู้แดดนะครับโอเคครับThank you.
้